เรื่องดิจิตอ l วอลเล็ตหนึ่มื่นบาทเนี่ยแหะค่ะดูจะเป็นเรื่องที่ชาวบ้านตั้งตารอกันจริงๆไม่ว่านายกจะลงพื้นที่ไปที่ไหนก็มีแต่คนทวงถามว่าจะได้ใช้เมื่อไหร่อย่างเมื่อวานที่ลงพื้นที่หลายๆจุดหลายๆแห่งที่อำเภอสูนเนินสูงเนินของโคราชน,นะคะกําลังใจเนี่ยได้มาหลายกระบุงโกยเหมือนกันแต่ว่าก็มีรายงานว่ามีคนตาคนนึงค่ะตะโกนถามนายกบอกอย่าลืมนะเงินหนึ่งบาทรอบนี้นายกตอบรับสั้นๆบอกว่าครับ แค่คําเดียวเท่านั้นค่ะแต่ว่าในการลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่29อันนี้น่าจะเป็นการตอบชัดๆอีกครั้งของนายกนะคะว่าดิจิ t a l วอลเล็เนี่ยจะพร้อมใช้งานไตรมาส4ของปีนี้ค่ะพี่น้องครับสุดท้ายเราก็ต่อสู้กัพมานาเรื่องของดิจิ t a l วอลเล็นะครับเง,นงิน1,000 0บาทพี่น้องแน่นอนครับปลายปีนี้ครับ สัญญาหนักแน่นนะคะแต่ว่ากระบวนการถึงตอนนี้อาจจะพูดได้ว่ามันยังไม่เริ่มต้นดีสักเท่าไหร่เลยค่ะคือก่อนหน้านี้เราทราบกันแล้วว่ากรอบวงเงินสําหรับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตห้าแสนล้านสําหรับประชาชน50ล้านคนเนี่ยจะมาจากส่วนไหนกันบ้างทบ,ท,บทวนอีกทีนะก็คือคอรมอได้เห็นชอบวงเงินไปแล้วอย่างน,น้อยๆ2แหล่งนั่นก็คือการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ2567ก็นี้จะมีกรอบวงเงินอยู่ที่1นึ่0 0สนล้านบาทที่ตอนแรกคาดกันบอกว่าสํานักงบประมาณ จะยกร่างหลังจากไปเปิดรับฟังความเห็นการจัดทำพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี67ให้คอรมอพิจารณาเห็นชอบกันในวันนี้แต่ยังไม่เกิดขึ้นอีกก้อนหนึ่งก็จะมาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568นะคะก้อนนี้จะอยู่ที่152,700ล้านบาทจะไปผูกอยู่กับก้อนงบกลางวงเงินกว่า8 0 0 0 0ล้าน แต่ตอนนี้ก็ยังถูกแขวนอยู่ในการพิจารณาชั้นงบประมาณเนื่องจากว่ารายละเอียดไม่มีคือตามรายงานข่าวก็คือว่ามีการส่งกระดาษไปแผ่นเดียวเพื่อประกอบการของงบประมาณเป็นแสนล้านแต่รายละเอียดไม่ค่อยชัดยังไม่รวมกับที่มีการตั้งข้อสังเกตโดยคุณสิริกัญญาตันสกุลบอกว่าตามมาตรา22ของพรบวินัยการเงินการคลงังถ้าเกิดว่าเป็นงบกลางนั่นหมายความว่าเป็นกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรหน่วยงานรับผิดชอบได้แต่ทางสำนักปลัดกระทรวงการคลงังเข้ามาชี้แจงก็เลย ตั้งข้อสังเกตบอกว่าอันนี้เท่ากับว่าเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วหรือไม่แต่ ในเรื่องนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเท่ากับว่างบก้อนนี้เนี่ยก็ยังคงแขวนการพิจารณาเอาไว้อยู่ยังไม่คลอดสองก้อนแรกนี้เป็นส่วนที่ครมอรเห็นชอบกรอบวงเงินแหล่งเงินไปแล้วแต่อีกก้อนสุดท้ายตีกันว่าประมาณแสนเจ็ดถึงประมาณสองแสนล้านเนี่ยอันนี้จะเป็นการดําเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐซึ่งคาดกันว่าน่าจะเป็นทอกอสอแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นความชัดเจนออกมาเลยค่ะทีนี้ก็เลยน่าสนใจเหมือนกันว่า,วาจะมีเงินทันให้ใช้ในไตรมาส หรือว่า3เดือนสุดท้ายของปีนี้หรือเปล่าเพราะอย่าลืมตอนนี้เราเข้าสู่ไตรมาส3กันแล้วนะคะแต่ถ้าไปดูทางฝั่งเพื่อไทยเลยค่ะที่การพักคุณสรวงเทียนทองให้สัมภาษณ์เมื่อวานบอกกรณีที่งบดิจิทัลวอลเล็ยังถูกแขวนถ้าเกิดกลับเข้าสู่การพิจารณาของชั้นกันมาที่การอีกครั้งคุณสรวงเชื่อว่าไม่น่าจะสะดุดแล้วค่ะเชื่อมั่นว่านายกกับรัฐมนตรีครั้งทั้ง3เนี่ยจะผลักดันเป็นรูปธรรมได้และนี่คือหนึ่งนโ,นโยบายเรือธงที่จะต้องพยายามทําให้ แต่ทีนี้ถ้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นรัฐบาลก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าโครงการไม่ผ่านอันนี้คุณสรวงวังว่าความเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับประเทศค่ะ ความรับผิดชอบที่ว่าอาจจะต้องติดตามกันเยอะหน่อยคุณผู้ชมเพราะว่านอกจากจะมองกันเรื่องความเป็นไปได้ที่ฝ่ายค้านอาจจะไปยื่นสารปกครองพิจารณาในกรณีที่รัฐบาลพยายามจะผลักดันงบก้อนนี้จนถึงวาระ3แล้วยังมีกรณีที่คุณเรืองไกลรีกิตวัฒนะจากพลังประชารัฐค่ะก็ติดเรื่องการจัดทําร่างงบปี68แล้วก็ไปพบบอกว่าจะของบดิจิตอลวอลเล็ตโดยใช้กระดาษแผ่นเดียวแล้วก็อยู่ในงบกลางลักษณะซุกงบเนี่ยคุณเรืองไกลทําหนังสือแนบเอก สารที่เกี่ยวข้องส่งจดหมาย EMS ถึงปปชค่ะขอให้ตรวจสอบนายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องว่ามีการซ่อนโครงการเติมเงิน1,000 0บาทแจกประชาชนบางกลุ่มอันนี้จะเป็นการเข้าขายทุจริตเชิงนโยบายไหมหรือจะเป็นการใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่อีกด้วยค่ะ แล้วที่สําคัญถ้าเกิดว่าเข็นนโยบายนี้ออกมาไม่ได้ทําตามสัญญาไตรามาสสี่จริงๆนอกจากความรับผิดชอบทางกฎหมายแล้วถูกทวงถามความรับผิดชอบทางการเมืองด้วยแน่แต่ตอนนี้ผลต่อคะแนนนิยมมันเกิดค่อนข้างชัดแล้วเหมือนกันนะคะเพราะถ้าเกิดว่าไปดูโพไม่ว่าจะเป็นนินดาโพที่คะแนนนิยมนายกก็หล่นไปแล้วล่าสุด ยังมีดัชนีความเชื่อมั่นการเมืองโดยสวนดุสิตโพปรากฏว่าก็ลดลงจากเดือนพฤษภาคมจาก4.72ตอนนี้เนี่ยเหลือแค่4.33ความไม่ชัดเจนของดิจิต a l เอเ Wallet แล้วก็ปัญหาปากท้องเป็นสาเหตุสำคัญค่ะที่ทำให้ความเชื่อมั่นทางการเมืองลดลงด้วยเช่นเดียวกันค่ะ